ภาษีที่ดินเลื่อนเก็บแล้วแต่จะทำอย่างไรกับจดหมายที่ได้รับคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็จะมาสรุปชัดๆนะคะขั้นตอนการจัดเก็บภาษีใหม่ล่าสุดที่มีการเลื่อนจ่ายภาษีจากเดือนเมษายน2563ไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม2563แต่หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วจะทำอย่างไรกับจดหมายใบแจ้งข้อมูลที่ดินที่ได้รับมานะคะหลังจากที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ประกาศออกมาก็มีเสียงฮือฮาอย่างมากเลยนะคะเพราะกระทบกับคนหลายกลุ่มที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อปีที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเหล่ามหาเศรษฐีที่เก็บสะสมคลังโฉนดที่ดินไว้ในมือหลายคนอยากให้ทางภาครัฐกลับไปทบทวนใหม่และเลื่อนระยะเวลาออกไปให้เตรียมตัวกันบ้างนะคะโดยก่อนหน้านี้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาส่งสัญญาณให้รู้ว่าถึงเวลาต้องเตรียมใจและเตรียมเงินกันได้แล้วเพราะกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2563และจะจัดเก็บภาษีที่ดินในเดือนเมษายน2563จนเศรษฐีบางรายปิ๊งไอเดียพลิกโฉมที่ดินรกร้างว่างเปล่าขนบรรดาผลไม้ต่างๆมาลงแน่นเต็มพื้นที่เพื่อหวังเปลี่ยนอัตราภาษีที่ต้องจ่ายแสนแพงเริ่มต้นที่ 0.3% มาเป็นที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่เสียภาษีเริ่มต้นเพียง 0.01% แต่ล่าสุดกำหนดการดังกล่าวก็ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนสิงหาคม2563สร้างความงุนงงสงสัยถึงข่าวดังกล่าวแต่ก็มาพร้อมกับเสียงถอนหายใจเบาๆของประชาชนที่พอจะหายใจได้คล่องคอมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับประเด็นการเลื่อนจ่ายภาษีที่ดินนี้นายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ระบุว่าเป็นเพราะกระบวนการสำรวจและประเมินทรัพย์สินทั้งที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บางส่วนยังไม่พร้อมนะคะกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอปท.ทั่วประเทศจึงขอให้เลื่อนระยะเวลาออกไปก่อนเราไม่ได้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายโดยกฎหมายยังมีผลตามเดิมคือต้นปี2563แต่ช่วงระยะเวลาที่ผู้เสียภาษีตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งปกติจะต้องเริ่มเข้ามาชำระในเดือนเมษายนของทุกปีจะต้องถูกเลื่อนระยะเวลาออกไปเป็นประมาณ4เดือนเพื่อให้ท้องถิ่นได้มีเวลาเตรียมข้อมูลและประเมินราคาทรัพย์สินก่อนที่จะแจ้งไปยังผู้ถือครองให้มาชำระภาษีมาถึงขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินแบบใหม่ในปี2563ที่เลื่อนระยะเวลาออกไปของทั้งหมด7ขั้นตอนว่าจะไปสิ้นสุดหรือมีเดดไลน์ถึงเมื่อไรบ้างนะคะหลักๆแล้วการขยายเวลาครั้งนี้จะเลื่อนแต่ละขั้นตอนออกไปอีก4เดือนนะคะในขั้นตอนแรกการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายซึ่งเป็นหน้าที่ของอปท.แต่ละท้องที่มีการเลื่อนจากกำหนดเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน2562ขยายไปจนถึงเดือนมีนาคม2563ขั้นตอนต่อไปก็คือการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นเดิมเจ้าหน้าที่อปท.จะเร่งทำให้เสร็จก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2563ก็มีการขยายเวลาไปจนถึงเดือนมิถุนายน2563หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่อปท.จะต้องแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีที่ขยายไปเป็นเดือนมิถุนายน2563เช่นเดียวกัน
และอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถผ่อนชำระได้ด้วยโดยกำหนดระยะเวลาใหม่นั้นยังคงการผ่อนชำระเป็น3งวดได้แก่งวดที่1ภายในเดือนสิงหาคม2563งวดที่2ภายในเดือนกันยายน2563และงวดที่3ภายในเดือนตุลาคม2563หากใครไม่ได้ไปจ่ายภาษีภายในเดือนกันยายนก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระและขั้นตอนสุดท้ายในหน้าที่ของอปท.คือการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินและสำนักงานที่ดินสาขาภายในเดือนตุลาคม2563และจะทำอย่างไรเมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดินนะคะแม้จะมีประกาศเลื่อนระยะเวลาการจัดเก็บภาษีออกมาใหม่เป็นเดือนสิงหาคม2563แต่กระบวนการสำรวจก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยหลายคนน่าจะได้รับใบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถือครองกันอยู่บ้างแล้วนะคะจากสำนักงานเขตในท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเกิดคำถามว่าเมื่อได้รับจดหมายแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อนะคะนายประสงค์ภูลธเนศปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าขั้นตอนที่ผู้เสียภาษีควรให้ความสำคัญก่อนที่จะถึงขั้นตอนการชำระภาษีว่า 1. จะต้องตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่ามีการระบุประเภทขนาดและลักษณะการใช้ประโยชน์ว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้และ 2. ตรวจสอบแบบประเมินภาษีที่ทางอปท.แจ้งประเมินภาษีมาทั้งการใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์และอัตราภาษีตรงตามมูลค่าและการใช้ประโยชน์หรือไม่รวมถึงการคำนวณภาษีด้วยถ้าพบว่าการประเมินภาษีไม่ถูกต้องสามารถยื่นเรื่องคัดค้านและอุทธรณ์ตามกระบวนการต่อไปได้โดยเอกสารที่ส่งมาจะมี QR code คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบัญชีรายการห้องชุดผู้เสียภาษีสามารถสแกนเข้าไปข้างในจะให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนและเลือกประเภทธุรกิจเพื่อตรวจสอบนะคะอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ได้รับใบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากข้อมูลไม่ถูกต้องต้องยื่นเรื่องให้กับอปท.ในท้องที่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องภายใน15วันนะคะหลังจากได้รับเอกสารและที่สำคัญคือหากปล่อยให้ล่วงเลยกำหนดไปจะถือว่าข้อมูลนั้นๆถูกต้องนะคะแม้จะดูยุ่งยากหลายขั้นตอนหน่อยนะคะแต่การเสียภาษีนั้นก็เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนตามบทกฎหมายไทยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ